สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับแล้วก็ช่องไคเวเลได้คงน้องหัวใช้เท้าครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำรายการอาหารซึ่งหาได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นสเต็กสันคอหมูพริกไทยดำคูโรโบตะนะครับและวันนี้ผมก็ใช้กรรมวิธีที่พิเศษปกติเราจะกริลบนกระทะกันนะครับวันนี้ผมเอามาเข้าเตาอบซึ่งเป็นเตาอบแก๊สก็มีหัวจ่ายบนหัวจ่ายล่างก็จะติดไฟเข้าไปแล้วก็อบไว้2ชิ้นแบบนี้ครับตอนนี้ติดหัวบนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดไฟที่หัวล่างก็เป็นเตาแบบนี้แต่จริงๆแล้วผมอยากจะทำแบบตั้งเตาถ่านแล้วก็เอาไปย่างด้วยซ้ำครับน่าจะอร่อยกว่านี้แต่วันนี้มันพร้อมแบบนี้ก็ทำแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อเลยในภาพในคลิปที่เห็นนี่ผมใส่เข้าไป2ชิ้นครับใส่เข้าไป2ชิ้นแล้วก็เอาไม้สำหรับปิ้งที่มันหมุนได้เตาแบบนี้มันหมุนได้ครับก็เอาเข้าไปอบไว้ในระยะเวลาหนึ่งจนได้สีออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับไม่เอาไม้มากนะครับเอาพอสุกเพราะมันเป็นหมูซึ่งหมูชนิดนี้เป็นการหมักมาเรียบร้อยแล้วครับของ CP ก็เอามา2ชิ้นครับก็วันนี้เอามากินกับสลัดผักนะครับเป็นผักสลัดซึ่งไม่ได้กินกับข้าวครับแล้วก็ไม่มีมันฝรั่งด้วยก็เลยออกมาลักษณะนี้นี่หน้าตาก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยครับน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำจิ้มที่ใช้กันนะครับก็เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวของ CP ครับคล้ายกับของบาร์บีคอนนั่นแหละแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ชาบูผมจะเอามาผสมกันครับเป็นแบบนี้ก็จะใส่น้ำจิ้มบาร์บีคิวไปก่อนจริงๆแล้วตัวหมูคุโรโบตะสเต็กสำเร็จรูปแบบนี้ผมแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะครับเป็นเดือนๆมันก็ไม่เสียขอให้อยู่ในช่องฟรีซตลอดมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วแหละแต่ผมก็ติดใจน้ำจิ้มที่มันเป็นซอสบาร์บีคิวอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวของพีทอีทแลกครับก็ใส่ลงไปด้วยมันยังไม่หมดนะครับเอามาผสมรสชาติใกล้เคียงกันครับถ้าหลายคนคงอันนี้เป็นมัสตาร์ดครับผมชอบกลิ่นของมัสตาร์ดก็เลยใส่ลงไปด้วยหลายคนชิมซอสบาร์บีคิวพวกนี้ไปแล้วก็คงจะติดใจนะยิ่งเอามากระเจี๊ยบมาย่างนะแล้วก็มาจิ้มกับซอสบาร์บีคิวแบบนี้ยิ่งอร่อยเลยอันนี้ก็มีเกลือครับเกลือป่นใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็มีพริกไทยด้วยครับเพื่อปรับแต่งกลิ่นและรสตามที่เราชอบนิดหน่อยเป็นลักษณะนี้ครับน่ากินทีเดียวเหลืองๆแล้วก็เป็นมัสตาร์ดที่ใส่ไปนะครับก็เรียกว่าเป็นเมนูที่รวดเร็วครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ผสมน้ำจิ้มที่ทำเมื่อสักครู่นี้ให้เท่าเข้ากันครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวก็จะพร้อมนะครับวันนี้มาเตรียมผักสลัดกันครับเป็นมิกซ์สลัดซึ่งก็ซื้อมาจากไหนวะนั่นแหละไอ้มินิมาร์ท2แบรนด์ยอดฮิตแถวๆนี้แหละเขาเตรียมผักสลัดไปครับเพื่อแก้เลี่ยนครับหรือจะใช้กิมจิก็ได้นะกิมจิก็จะอร่อยไปอีกแบบแต่วันนี้ผมต้องการเป็นผักสดครับแล้วก็มีน้ำสลัดของ QP ครับเป็นแบบนี้ก็มีติดตู้เย็นเอาไว้ตลอดครับนี่รสชาติดีทีเดียวครับก็เอามากินง่ายๆผักสลัดนี่แล้วก็เอาแช่ไว้ใต้ช่องฟรีซนะครับมันก็จะให้ความเย็นฉ่ำของตัวมันเองก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ได้แบบน้ำจิ้มที่ผมผสมเอาไว้ทีนี้ก็เกือบพร้อมนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยขาดไม่ได้ก็เครื่องดื่มครับผมใช้โค้กซีโร่ก็จะเป็นแบบนี้น้ำแข็งก็ทำเองอีกครับจะได้ความสะอาดที่มั่นใจเพราะเอาน้ำดื่มของเรานะใส่ทำเอาไว้ในช่องฟิตนะครับเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับเดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันเลยก็ผมจะปิดไฟก่อนกำหนดนิดนึงแล้วก็อบไว้ในเตาประมาณทิ้ง5นาทีนะครับก็จะได้สุกพอดีโดยใช้เวลาทั้งหมดที่อยู่ในเตาก็ประมาณ 4-5 นาทีเท่านั้นครับก็จะสุกประมาณนี้แล้วเพราะอันนี้เป็นหมูนะครับผมก็เลยต้องให้มันสุกหน่อยถ้าเป็นเนื้อผมก็คงจะเอามีเดียมนะครับ
อะไรก็เป็นผักสลัดก็จะได้ออกมาประมาณนี้เพื่อแก้เลี่ยนครับนี่เป็นยังไงง่ายๆทำเองแป๊บเดียวครับแล้วก็มากับพร้อมกับโค้กที่ไม่มีน้ำตาลตอนนี้จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย